วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารื้อเครื่อง D-Max เขามาเร็วตัว 3,000 กันนะครับเพื่อนๆอยากรู้ไหมว่ารื้อยังไงไปดูกันเลยตัวนี้รหัสเครื่องยนต์เขาก็คือ CJJ1 นะครับมีขนาด 3,000cc เครื่องตัวนี้เขาก็จะอยู่ใน D-Max ตัวแรกๆส่วนใหญ่ถ้ามีขนาด 3,000cc เนี่ยก็จะอยู่ในพวกตัวสูงแต่ถ้าเป็น D-Max ตัวเตี้ยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรหัส CJK1 เขาก็จะเป็นขนาด 2,500cc ตอนนี้ผมก็กำลังทอดล้างหัวฉีดหรือว่าดันล้างนั่นเองล้างหัวฉีดเขาก็จะมีทั้งแป๊บเล็กแป๊บใหญ่นะครับแป๊บเล็กก็จะเบอร์14ถ้าแป๊บใหญ่ก็จะเป็นเบอร์19ต่อมาผมก็มาทอดท่อไอดีนะครับข้างบนเขาก็จะเป็นน็อตเบอร์12ครับแล้วก็จะมีน็อตเบอร์8จีบเนี่ยซ่อนอยู่ข้างล่างอยู่4-5ตัวพอทอดน็อตหมดแล้วเราก็ยกท่อไอดีกับปากเล้งออกมาได้เลยต่อมาเดี๋ยวผมก็จะไปเปิดฝาสูบนะครับแล้วก็เอาอุปกรณ์หน้าเครื่องออกก่อนแล้วก็ยิงผ่านาออกข้างในเขาก็จะเป็นพวกชุดเฟืองโซ่นะครับต่อมาผมก็มายิงน็อตเบอร์12นะครับหน้าเครื่องนะครับก็จะมีอยู่4-5ตัวเขาก็จะยึดผ้าสูบเข้ากับเสื้อสูบต่อมาผมก็เปิดฝาครอบวาล์วนะครับดีแม็กก็ต้องเปิดฝาครอบวาล์วออกก่อนนะครับถึงจะยกหัวฉีดขึ้นมาได้แต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นอื่นเนี่ยบางทีเขาก็ยกหัวฉีดขึ้นมาได้เลยนะครับเครื่องตัวนี้หัวฉีดเขาก็จะเป็นเบอร์51นะครับพวกเครื่อง CJJ เนี่ยอะไรบางทีเขาก็จะแพงกว่าพวก CJK เพราะว่าพวก CJJ เนี่ยอะไรเขาก็จะหายากกว่านะครับแล้วก็พวก CJK เนี่ยจะชอบขโมยอะไร CJJ เนี่ยไปใส่กันทำให้อะไรพวก CJJ เนี่ยเขาก็หายากขึ้นไปอีกตอนนี้ผมก็กำลังทอดประกับฮาโลลินอยู่ไอพวกประกับพวกนี้เนี่ยเวลาใส่ก็ต้องใส่ให้ถูกนะครับฟังไอดีก็ไอดีนะครับฟังไอเสียก็ไอเสียพอเราทอดประกับออกมาแล้วเราก็ดึงหัวฉีดขึ้นมาได้เลยส่วนใหญ่พวกรถซิ่งเนี่ยเขาก็จะเอาพวกเครื่อง 3,000 ไปลงหรือบางคนเขาก็อัพไซส์เอานะครับเขาก็จะซื้อเค้าเวียงกับลูกนะครับแล้วก็หัวฉีดกับเทอร์โบไปใส่เพื่ออัพเป็น 3,000 นอกนั้นอะไรเขาก็ใช้กันได้หมดเลยแต่ถ้าจริงๆนะผมมองว่ายังไงก็สู้ 3,000 สแตนดาร์ดไม่ได้หรอกต่อมาก็เอากระเดื่องกดวาล์วนะครับเขาก็มีทั้งหมด8ตัวตัวนึงเขาก็จะอยู่กันเป็นคู่นะครับกระเดื่องกดวาล์วนี้ก็ต้องฟังใครฟังมันนะครับสลับกันไม่ได้ต่อมาผมก็ทำการปลดตัวดันโซ่นะครับเพื่อจะทอดพวกโซ่ลอลินแล้วก็พวกเฟืองโซ่หน้าเครื่องนะครับพอถ้าเราไม่ทอดไอ้พวกนี้เนี่ยเราก็จะยกฟาสูบขึ้นไม่ได้ตัวนี้ก็เป็นลางโซ่นะครับเป็นเบอร์8จีบเราก็ต้องทอดออกก่อนผมเคยทำคลิปรื้อเครื่อง CJK ไปแล้วนะครับเป็น D-Max 2005วิธีการรื้อเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยเครื่องเขาก็จะหน้าตาเหมือนกันเลยพวกฟาสูบพวกท่อยดีท่อยเสียหรือว่าพวกดันลางเนี่ยเขาก็ใช้ด้วยกันได้เลยบางทีไม่ใช่ช่างเนี่ยยังแยกเครื่องไม่ออกเลยนะครับถ้าเกิดไม่ดูรหัสเครื่องเนี่ยต่อมานะครับเราก็มายิงน็อตเบอร์12ออกนะครับเขาก็จะซ่อนไว้แถวลางโซ่ตัวนี้ถ้าเกิดไม่ยิงเนี่ยเราก็ยกฟาสูบไม่ขึ้นนะครับเขาจะยึดไว้ระหว่างฟาสูบกับเสื้อสูบต่อมาผมก็มายิงน็อตฟาสูบออนนะครับเป็นน็อตเบอร์17นะครับมีทั้งหมด18ตัวเดี๋ยวผมจะไปลองเปิดฟาสูบดูนะครับว่าฟาสูบตัวนี้เนี่ยฝาจะสวยหรือเปล่าก็พอยิงน็อตออกมาแล้วเนี่ยผมก็จะเอาพวกแคมแล้วก็พวกประกับเนี่ยใส่เข้าไว้ที่เดิมนะครับแล้วก็ใส่ฝาคอวาล์วเพื่อการอุปกรณ์ห่านะครับหลังจากนั้นผมก็ยกฟาสูบขึ้นมาเลยตัวนี้ฟาสูบก็สวยครับแต่ก่อนที่ผมจะขายเนี่ยผมก็จะเช็คน้ำเช็ควาล์วอีกทีต่อมาผมก็มาทอดปั๊มดีเซลนะครับหรือว่าปั๊มเชื้อเพลิงหรือว่าปั๊มแรงดันสูงนั่นเองก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเรียกนะครับนี่เครื่องเราก็เหลือแค่ครึ่งท่อนล่างแล้วนะครับก็เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วต่อมาผมก็ทำการทอดปั๊มลมนะครับแล้วก็ตัวปั๊มพาวเวอร์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวปั๊มพาวเวอร์นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มลมเพื่อนๆคิดว่าปั๊มลมมีหน้าที่ทำอะไรนะครับก็ลองคอมเมนต์มาดูส่วนตัวนี้ก็คือปั๊มน้ำนะครับเขาก็จะทำให้เครื่องเนี่ยน้ำวนอยู่ตลอดเวลาส่วนปิเนียมเนี่ยที่ยึดกับปั๊มน้ำเนี่ยเขาก็จะชอบพุบ่อยมากๆเลยครับต่อมาผมก็มาทอดฝาหน้านะครับเขาก็จะมีฝาหน้า2ชั้นชั้นนอกกับชั้นในเขาก็จะเป็นบล็อกหกเหลี่ยมนะครับเบอร์5ไอ้ตัวนี้เขาก็รูดบ่อยมากๆเลยก็ค่อยๆไขเอาให้แนะนำให้ใช้ปืนยิงนะครับพอเราทอดน็อตออกหมดแล้วเราก็งัดฝาหน้าออกมาได้เลยก็ค่อยๆงัดนะครับพอทอดฝาหน้าชั้นนอกออกมาเนี่ยเราก็จะเจอกับพวกเฟืองหน้าเครื่องไอ้เฟืองตัวใหญ่เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเฟืองซับนะครับหรือว่าเฟืองหน่วยมันก็จะเสียบ่อยมากๆเลยเฟืองหน้าเครื่องพวกนี้เนี่ยเขาก็จะมีมาร์กอยู่นะครับเวลาใส่เราก็ต้องใส่ถูกนะครับถ้าใส่ไม่ถูกเนี่ยเครื่องก็จะไม่ติดต่อมาเราก็มายิงฝาหน้าชั้นในออกได้เลยครับพวกเฟืองเขาเวียงกับตัวปั้นน้ำมันเครื่องเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องทอดออกเขาก็จะมีน็อตซ่อนอยู่ข้างใต้อยู่อีก3ตัวนะครับพอเราทอดน็อตออกแล้วเนี่ยเราก็งัดฝาหน้าขึ้นมาได้เลยต่อมานะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเปิดก้นอ่างหรือว่าก้นแข็งนั่นเองเดี๋ยวผมจะไปเปิดดูกันว่าเขาเวียงตัวนี้เนี่ยจะสวยไหมเขาเวียงตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีราคาที่แพงมากๆเลยก้นอ่างรุ่นนี้เนี่ยเขาก็จะมี2ชั้นนะครับก็จะมีชั้นที่เป็นปิเนียมแล้วก็ชั้นที่เป็นเหล็กเวลาเราทอดเนี่ยเราก็ทอดแต่ก้นอ่างปิเนียมนะครับส่วนไอ้ก้นอ่างเหล็กเนี่ยเขาก็จะติดมากับก้นอ่างปิเนียมเองอันนี้ก็เป็นสภาพภายในนะครับเจ้าของเก่าบอกว่าตัวนี้เนี่ยเครื่องหลวมนะครับเพราะฉะนั้นเขาเวียงเนี่ยก็ต้องสวยแต่ยังว่าเราทำอาชีพนี้เนี่ยก็จะไปเชื่อลูกค้ามากนะครับผมนี่ตอนลูกค้าเอามาขายเนี่ยบอกว่าสวยทุกตัวเลยครับเปิดมาเดี๋ยวน้ำแห้งเดี๋ยวลูกติดบ้างอะไรก็ไม่รู้นะครับเครื่องตัวนี้ก็ประกับอกเนี่ยข้อสวยนะครับแล้วก็สแตนดาร์ดต่อมาเราก็มายิงก้านดูกันครับบางทีอาจจะอกดาดก้านใสก็ได้นะครับก้านก็จะเป็นบล็อกเบอร์14ก็พอยิงออกมาแล้วเราก็ดูชามนะครับชามก็สแตนดาร์ดนะครับแล้วก็ข้อเวียงก็สวยด้วยเราก็ยกข้อเวียงออกมาได้เลยต่อมาเราก็ใส่ประกับก้านคาไว้นะครับเวลาใส่ก็ต้องก้านใครก้านมันนะครับห้ามสลับกันหลังจากนั้นก็ตั้งเครื่องขึ้นมานะครับเราก็จะทำการตีลูกกับก้านออกหอมกันก็ก้านดีแม็กซ์ CJJ กับ CJK เนี่ยเขาก็จะใช้กันได้นะครับแต่ว่าเขาเวงกับลูกเนี่ยเขาก็จะใช้กันไม่ได้ตอนนี้ก็เหลือลูกสุดท้ายแล้วนะครับลูกนี้เขาก็จะแน่นๆหน่อยลูกก็ออกมาแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ